มาฆบูชาแล้วเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปฏิโมกข์ในเวรล้นแล้วแต่องค์อรหันต์ 1,250 องค์นี้เป็นวันสำคัญมีครั้งเดียวเท่านั้นเวียนมาถึงเราก็ให้พากันทำจิตทำใจของเรานี้ให้เข้าถึงองค์อรหันต์นั้นองค์อรหันต์ก็คือองค์พระพุทธเจ้าองค์อรหันต์ก็คือองค์พระสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าถึงคือใจของเรานี่เข้าถึงพระคุณเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเข้าถึงเพื่อพระคุณขององค์อรหันต์นั่นเข้าถึงภายในจิตในใจของเรานี่เองเข้าถึงใจของเราที่แน่วแน่เป็นสมาธิธรรมใจของเราเข้าแน่วแน่เข้าถึงไปสมาธิธรรมนั่นแหละใจของเราเข้าถึงไอ้พระคุณของพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระคุณของพระธรรมและเข้าถึงคุณของพระสงฆ์จึงวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่พากันทำจิตทำใจของเรานี่ให้เข้าถึงพระคุณทั้ง3ประการในเมื่อใจของเราเข้าถึงพระคุณทั้ง3ประการแล้วใจของเรานี่จะมีความอัศจรรย์ขึ้นทีเดียวนี่สมาธิเราเคยได้ยินนี่แต่มันเจอขึ้นมามันเป็นขึ้นมามันเจอที่ไหนมันเป็นที่ไหนใจของเรานั่นน่ะเป็นไม่ใช่เป็นที่อื่นเป็นที่ใจของเราที่วุ่นวายใจของเราที่ฟุ้งซ่านใจของเราที่ไม่สงบนั่นน่ะเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นทั้งจิตทั้งใจทีเดียวในขณะนั้นจึงว่าในเมื่อมีการฝึกอบรมพออย่าไปคิดว่าเวลาของเราน้อยเวลาของเรามันน้อยนี่ยากในไม่สามารถที่จะทำใจให้เป็นสมาธิทำได้หรอกนี่เพราะการทำสมาธิทำถ้าหากว่าทำจริงๆตั้งใจทำจริงๆแล้วทำขณะเดียวใจก็เป็นต้องทำจริงๆทำจริงๆคำสอนพระเจ้าเป็นคำสอนที่ให้สอนให้ทำจริงไม่ใช่สอนท่านทำเล่นในเมื่อทำจริงในขณะใดใจของเรานี่จะปรากฏเป็นสมาธิทำขึ้นในขณะที่ทำจริงนั่นนี่คือพูดถึงปัญญานี่อย่าเพิ่งไปคิดถึงอย่าเพิ่งไปพูดถึงนี่สมาธิบางคนพูดว่าเป็นสมาธิแล้วจะไม่ได้ปัญญาใจสงบแล้วจะไม่เกิดปัญญาอันนั้นเรื่องของคนที่ใจไม่เป็นสมาธิเขาพูดกันใจที่เป็นปัญญาจริงๆนี่จะต้องอาศัยสมาธิทำเป็นพื้นฐานทั้งนั้นจะเอาความคิดความอ่านความต้นความเดาอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาอันนั้นอันตรายแก่เจ้าของนี่บางทีเป็นอันตรายของเจ้าของบางทีไปติดคุกติดตารางเพราะความฉลาดของเจ้าของก็มีเป็นอันตรายแก่เจ้าของและเป็นอันตรายแก่คนที่มาเกี่ยวข้องด้วยความรู้ความฉลาดสติปัญญาเกิดจากใจที่เป็นสมาธิธรรมไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ในความในสติปัญญานั่นเลยจึงให้พากันสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นอันเกิดจากใจของเรามีสมาธิธรรมเป็นพื้นฐานของใจน่าจะเป็นประโยชน์แก่ใจเป็นประโยชน์แก่เราอย่างเดียวและจะเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยอย่างพระพุทธเจ้าทำพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่พระองค์ท่านและทำพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่โลกเนื่องจากจิตของพระพุทธเจ้ามีการฝึกอบรมเข้าถึงสมาธิธรรมอย่างสมบูรณ์ต่อไปนี่ให้พากันนั่งสมาธิธรรมต่อนั่งสมาธิต่อไปใครสะดวกในการที่จะบำเพ็ญสมาธิต่อก็ทำใครไม่สะดวกมีความประสงค์จะกำบังกับช่องอันนั้นก็ตามอัธยาศัยเอาใครนั่งข้างนอกเลยอากาศเย็นสบายดูลูกขมูลลมไม้ไปในตัวดูลูกขมูลลมไม้พระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธเจ้ากระดัสรู้ลมไม้เกิดก็เกิดลมไม้ตายก็ยังตายลมไม้อีกนั่นโลกมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกจึงแยกคนว่าเป็นคนแยกสัตว์ออกไปว่าเป็นสัตว์จึงว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์คนที่จะได้รับประโยชน์อันเกิดจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามากและน้อยยิ่งย่อนกันแค่ไหนเพียงไรขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละรายแต่ละคนไปบางคนบางราย
ในเมื่อได้ยินได้สนับแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแจ่มแจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นได้สำเร็จมรรคผลพระนิพพานไปก็มีมาบางกลุ่มบางบุคคลรู้แจ่มแจ้งในธรรมในวินัยแต่ยังไม่ทันแจ่มแจ้งถึงที่สุดบุคคลกลุ่มนี้ประเภทนี้ก็มีอยู่มากบุคคลที่เริ่มเห็นความสำคัญคุณค่าของศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีมากในเมื่อมีการฝึกหัดอบรมไม่เลิกละก็มีโอกาสที่จะแจ่มแจ้งในสัจธรรมในศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพยายามมากและน้อยของผู้ปฏิบัตินั้นบางคนไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เลยก็มีทำไมยังไม่ได้ประโยชน์มันก็ฝนตกมันลงมาอย่างนี้ไม่สนใจที่จะเก็บเอาไว้ใช้สอยและไม่สนใจที่จะเอามาดึงมาบริโภคฝนจะตกแค่ไหนเพียงไรก็ช่างไม่ได้รับประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่เก็บไว้ใช้สอยไม่นำมาบริโภคถ้าฝนที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแต่ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่สนใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ประโยชน์โดยทั่วถึงกันจะมากหรือน้อยยิ่งหย่อนขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติของแต่ละรายแต่ละรายที่ยิ่งหย่อนกว่ากันจึงว่าบรรดาเราๆนี่เรียกว่ามีโอกาสในประโยชน์อันเกิดจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคือมีศรัทธามีความเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามโอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้คือตามสติกำลังของเราที่จะประพฤติปฏิบัติได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็น3ประเภท3ลักษณะทานศีลภาวนาคำว่าทานก็ทำให้เกิดความเป็นมิตรสมานจิตสมานใจซึ่งกันและกันเป็นการผูกจิตผูกใจซึ่งกันและกันไว้คำว่าทานก็ทำให้เกิดความสุขความสบายในจิตในใจในเมื่อมีโอกาสได้ทำสิ่งเจ้าที่เจ้าของพอใจสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลที่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เจ้าของพอใจนั้นเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาแล้วอานิสงส์ของการบุญการกุศลอันเกิดจากการบริจาคทานนี้มีมากพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่บริจาคทานนี่ไม่มีใครเสมอจะเกิดณภพใดเกิดณชาติใดๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสูงส่งเด่นด้วยบารมีธรรมคือทานบารมีไม่มีตกต่ำพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทานบารมีไว้มากมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าคนเกิดมาทำไมจึงยากจนคนเกิดมาทำไมจึงให้สมบูรณ์มั่งมีพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าคนที่ยากจนนั้นเป็นคนที่ไม่สนใจในการบริจาคทานเป็นคนทานีทีเดียวมาตลอดกาล
ผลของความตณีนั่นแหละทำให้เกิดมากเป็นคนยากจนถ้าเกิดต่อไปก็ยากจนคนที่สมบูรณ์ไม่บกไม่มีความบกพร่องเครื่องใช้ไม้สอยจตุปัจจัยอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยอันนั้นเขาทำมาในเมื่อเขาทำมาเขาก็มีเขาก็สมบูรณ์ทำมาทั้งนั้นและพระพุทธเจ้าก็ทำมาตลอดผลของการที่พระพุทธเจ้าทำเดี๋ยวนี้ยังตกข้างอยู่บารมีของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์นั้นยังเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าดาพระเนรทั้งหลายเดี๋ยวนี้บารมีธรรมของพระพุทธเจ้ายังคอยปกกระหม่อมอยู่อยู่ที่ไหนไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยทั้งสี่ที่อยู่ที่อาศัยยุกยาคิรานาเพศัตอาหารการบริโภคไม่อดไม่อยากนี่บารมีของพระพุทธเจ้าปกเข้าปกกระหม่อมทั้งนั้นบารมีของบรรดาเรานักบวชทั้งหลายจะมีอะไรเรื่องบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้บารมีของเราก็เหมือนกันในเมื่อบำเพ็ญบารมีพอแล้วก็หาประมาณไม่ได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์พูดถึงท่านพูดถึงการให้รักษาศีลรักษาศีลก็คือรักษากายของเราให้เหม็นปราศจากโทษพ้นจากโทษรักษาสัสาวาจาของเราให้ปราศจากโทษอย่าไปกล่าวในทางที่ไม่ดีทุพาสิทธิ์ที่มันไม่ดีคำพูดที่มันไม่ดีอย่าไปพูดรักษาใจให้มันดีในเมื่อต่างคนพากันรักษากายรักษาวาจารักษาใจความโลภอย่าให้มันเกินขอบเขตความโกรธให้ระมัดระวังระงับเอาไว้นี่ความหลงอย่าให้มันมีความลุ่มหลงมัวเมาอย่าให้มันมีกลายเป็นคนที่มีการพัฒนาดีแล้วกลายเป็นคนดีก้าวหน้าสูงส่งในเมื่อคนมีการพัฒนาดีแล้วยุคไหนสมัยใดยุคใดสมัยไหนยุคนั้นสมัยนั้นลาบเลื่อนลมเย็นเป็นสุขเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลด้วยกันสีเลนะสุขติงยันติคนมีศีลมีความสุขอยู่กับบ้านก็มีความสุขออกนอกบ้านก็ไม่มีปัญหาคนไม่มีศีลอยู่บ้านไม่มีความสุขดอกกินข้าวบ้านก็ไม่อร่อยนอนกับบ้านบางทีก็แมงก็ไม่สบายกินไงกินข้างกับบ้านบางทีก็ไม่อร่อยอะไรต่ออะไรสักอย่างคือคนไม่มีศีลเรื่องมันเยอะแยะแล้วหาความสุขไม่ได้เหมือนกับสุนัขมันเป็นโรคเรื้อนนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขนอนตรงไหนก็ไม่มีความสุขมันติสถานที่ความจริงมันไม่มีความสุขเพราะมันเป็นโรคเรื้อนต่างหากเพราะขี้เลื่อนของมันมันก็คนไม่มีศีลนั่นหาความสุขไม่ได้คนมีศีลอยู่ตรงไหนก็มีความสุขพระพุทธเจ้าจึงทรงสรรเสริญเรื่องการรักษาศีลไม่มากบรรดาเราก็เหมือนการตรวจดูศีลของเราอยู่เสมออย่าให้มีความบกพร่องอย่าให้มีความบกพร่องบกพร่องตรงไหนความสมองมีตรงนั้นในเมื่อไม่มีความบกพร่องและความสมองในใจไม่มีความไม่มีการไม่มีความสมองนั่นน่ะคือมีความสุขมีความสมองจะเอาความสุขมาจากไหนสีเรนะสุขติงยันติรักษาศีลไม่มีความสมองในใจศีลสะอาดศีลบริสุทธิ์ยิ่งเหงื่อใจยิ่งสะอาดใจยิ่งบริสุทธิ์จึงว่าศีลทำให้มีความสุขไม่มีศีลหาความสุขไม่ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้สอนให้ร่มเย็นเป็นสุขหันหลังใส่ความเดือดร้อนหันหลังใส่ความทุกข์ทั้งนั้นเราทั้งหลายต้องการความสุขด้วยกันอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความอะไรที่จะเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้ารีบพากันประพฤติปฏิบัตินั่นคือทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากปัญหาโดยประการทั้งปวง
การบำเพ็ญจิตภาวนาทำให้มาก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 ภาวนาพุทโธ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 พุทโธ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 ทำให้มาก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 จิตเป็นพุทโธและจิตมีความสุขหากว่าทำไม่พอทำไม่พอนี่จิตจะเป็นพุทโธไม่ได้มันก็ทำอะไรก็ช่างการงานไปนอกทำไม่หนึ่งทำไม่พอแล้วมันจะเป็นสำเร็จเป็นผลงานขึ้นมาอย่างมาไม่ได้มันก็การหุงการต้มกับมันการความร้อนไม่พอมันไม่สุกดอกจะทำสักกี่ปีทำสักกี่เดือนก็ช่างเถอะความร้อนไม่พอตั้งไว้สักกี่ปีก็ช่างเถอะแต่ความร้อนไม่พอที่จะสุกมันก็ไม่สุกไม่ต้องไปหุงนานหรอกเดี๋ยวนี้แป๊บประเดี๋ยวเดียวทันทีมาสุกขึ้นมาทันทีก็เพราะความร้อนมันพอการบำเพ็ญจิตภาวนาก็เหมือนการทำขนาดใดทำขนาดนั้นทำมันจริงๆลงไปผลของการทำจริงนั่นแหละคือทำพอมันพอก็เหมือนกับความร้อนที่จะหุงจะต้มมันพอมันก็สุกขึ้นมาเรื่องการบำเพ็ญตภาวนาการบำเพ็ญจิตภาวนาทำให้พอทำให้มากทำให้ยิ่งทำให้ยิ่งในขณะใดผลก็ปรากฏเด่นชัดเป็นผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาให้เราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงหนอประเสริฐจริงหนอประเสริฐจริงหนออะไรจะประเสริฐเท่านี้ไม่มีผลของการทำจริงก็ได้รับของจริงผลของทำความจริงก็เจอของจริงถ้าหากว่าทำเล่นๆไม่เป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางที่เราไม่ปรารถนากันถึงการบำเพ็ญจิตภาวนานี้มีอานิสงส์มากพูดถึงทานก็มีอานิสงส์พูดถึงศีลก็มีอานิสงส์แต่จะมาเปรียบเท่าอานิสงส์บำเพ็ญจิตภาวนาไม่ได้ทานมากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะยากที่จะเห็นผลของทานชัดถ้าหากว่าไม่มีการบำเพ็ญจิตภาวนาศีลก็เหมือนกันรักษาศีลนี่ถ้าหากว่าไม่ภาวนาด้วยนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใครจะเห็นผลของการรักษาศีลชัดถ้าก็ภาวนาประกอบเขาด้วยนี่ผลของทานก็เห็นชัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลทานแล้วเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆผลของศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลก็เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆทำไมจึงว่าจริงๆก็เราเจอแล้วเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราจะว่าไม่จริงยังไงการภาวนาทำให้เกิดความรู้ความเห็นในเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราของจริงเราก็ต้องว่าจริงของจริงเราจะว่าไม่จริงได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเทศนาสอนให้พากันใส่ใจในการทานการกุศลใส่ใจในการรักษาศีลการกุศลใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาภาวนาให้ยิ่งเป็นการที่เรียกว่าพัฒนาเราเองพัฒนาเราให้สูงส่งก้าวหน้าพัฒนาเราให้มีคุณภาพพัฒนาเราให้มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมพัฒนาจิตใจของเราให้สว่างสวยพัฒนาจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงให้พากันใส่ใจชีวิตอันนี้ไม่นานดอกอย่าไปโลเลอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาก็สิ่งที่มันเหลือส่วนมากมัวแต่โลเลลุ่มหลงมัวเมาก็สิ่งที่กิเลสมันเอามาเป็นเครื่องผูกมัดเอานั่นมาผูกเอานั่นมาผูกเอานั่นมาผูกเอานั่นมาล่อให้ประมาทให้มัวเมาละเลยในข้อปฏิบัติละเลยในการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นมันสร้างเครื่องล่อสร้างเครื่องผูกสร้างเครื่องมัดเราก็ไปพอใจสุขหนอก็จริงแต่เวลามันทุกข์ขึ้นมาล่ะไม่มีที่พึ่งสุขหนอเวลาไม่เจ็บไม่ไข้นะเวลาเจ็บไข้ขึ้นมาละหาที่พึ่งไม่ได้อันนี้กลายเป็นทุกข์หนอขึ้นมาล่ะทุกข์หนอเดินไปชานบ้านช่องเคยสุขเคยสบายไม่สุขเลยมันเจ็บมันปวดมันจะตายมันจะสุขยังไงเขาขอเงินทองทรัพย์สินนี่เราเคยว่ามันทำให้เรามีความสุขทำให้มันเจ็บจะตายแล้วมันจะสุขยังไง
เรียกว่าไม่ช่วยช่วยท่านได้ก็คือผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาเท่านั้นป่วยไข้ขนาดไหนคำว่าทุกข์ไม่มีจะเจ็บจะปวดขนาดไหนน่ะทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ไม่มีทำไมจึงไม่ทุกข์เล่าเพราะใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อใจมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะไม่ทุกข์ดอร่างกายเขาจะแตกจะพังเขาจะแตกจะพังขั้นแค่ไหนซึ่งนั้นก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราเรื่องของเขาเราจะไปทุกข์ทำไมนี่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่ยิ่งเป็นประโยชน์แก่บรรดาเราทั้งหลายอย่าหาประมาณไม่ได้ทีเดียวจึงอย่าพากันประมาทมัวเมาที่พากันอบรมให้ยิ่งทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีทำให้ยิ่งขณะที่เรายังมีโอกาสอยู่ปล่อยให้คอยยิ่งกระทั่งเอานิมนต์พระไปอนิจจาวัฏสังขารามาติกากุศลธรรมากุศลธรรมมาแล้วมันจะได้ถึงเราอะไรกุศลธรรมากุศลธรรมมาไม่ใช่พระไปให้บุญให้กุศลอะไรท่านไปกล่าวธรรมะพระไปกล่าวธรรมะให้โยมฟังเป็นการเตือนสติตายแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรดอกอย่าพากันประมาทตัวเมากุศลธรรมารีบธรรมะเจ้าของอกุศลธรรมารีบพากายรีบพากันเลิกละแต่ทำแล้วมันมาหาเราสรุปแล้วท่านเทศนาให้สอนว่าอย่างนี้ไม่สนใจพาจะนั่งเก้าอี้ไขว่ห้างสูบบุหรี่ฟังพากันนั่งเก้าอี้แล้วก็คุยกันบางทีเล่นการพนันต่อหน้าพระประสูติมาติกาบางสกุลพัดให้ด้วยมันไม่ได้เรื่องจึงว่าอย่าคอยให้พระไปให้บุญเวลาตายแล้วอย่าคอยให้ลูกหลานก็ทำบุญแจกทำบุญอุทิศเราอย่าไปคอยทำเองให้พอทำเองให้พอทำเองให้พอทำเองให้มันสมบูรณ์เราอยู่เราก็อยู่ไม่สุขเราอยู่เราก็อยู่อย่างอิ่มอยู่อย่างพอตายเราก็ตายอย่างอิ่มตายอย่างพอนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าพากันโลเลเซซ้ายเซขวาโลดเลยไม่ได้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เราน้อยมากจึงให้พากันเข้าใจทั้งชาวบ้านและชาววัดพากันภาวนาต่อไปภาวนาพุทโธพุทโธให้ยิ่งฮะอย่าไปสนใจอะไรเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวมีอะไรบ้างเราคนเดียวมีอะไรบ้างหัวหนึ่งแขนสองแขนขาสองขาตัวหนึ่งหัวหนึ่งนี่มันก็มีหลายอย่างเยอะแยะนับผมอย่างเดียวมันก็เยอะแยะนะยังมีหนวดมีขนเขาอีกยังมีหูมีตามีจมูกเขาอีกยังมีปากมีฟันเขาอีกยังมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเฉพาะหัวนี่กระโหลกศีรษะก็มีเยื่อในสมองศีรษะก็มีสมองก็เยอะแยะอยู่กับเราถึงจะอยู่หลายคนจะคนไหนมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเราดอกจะคนไหนก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเรามันก็หนังห่อกระดูกเหมือนกันมีหนังมีเนื้อมีเส้นมีเอ็นมีกระดูกมีไส้มีตับมีไตมีไส้มีปอดเหมือนเรานี่ละไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจก็พุทโธผู้ประเสริฐเลิศกว่าเทวดาอินพรหมทั้งหลายเอามาเป็นอารมณ์ของใจเอามาเป็นหลักจิตหลักใจให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในคำว่าพุทโธคำว่าแน่วแน่จะแน่วแน่ก็คือทำมากๆทำจริงๆทำให้ยิ่งจึงแนวได้ถ้าว่าทำไม่จริงทำไม่ยิ่งจะแนวแน่ไม่ได้ดอกอย่าทำสักแต่ว่าเป็นพิธีทำเป็นพิธีมันก็ได้แต่พิธีนั่นละอยู่กันนั่งด้วยกันหลายคนเหมือนกับเราคนเดียวไม่สนใจอะไรสักอย่างไม่สนใจทำใหม่กี่คนก็ช่างมันไม่มีอะไรแตกต่างจากเราไม่หายใจก็ตายเหมือนกันหมดไม่หายใจแล้วก็ตาย
ไม่มีอะไรแตกต่างกันกันดอกในเมื่อไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะไปสนใจสนใจอะไรพระพุทธเจ้าให้สนใจอยู่กับเราพุทโธก็อยู่ในเราพุทโธอยู่ในเราพุทโธอยู่ในเราพุทโธไม่อยากอยู่พระพุทธเจ้าพุทโธอยู่ในเราจึงว่าสนใจเราสนใจอยู่กับเราสนใจสิ่งที่มีในเราแล้วก็ทำให้ยิ่ง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 ผลของการทำผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาผลจะปรากฏไปไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าผลของการภาวนาหรอก